2คนร้ายครับใช้อาวุธปืนยิงใส่รถพยาบาลมูลนิธิกู้ชีพนะครับกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่กำลังจะไปช่วยคนเจ็บย่านลาดพร้าวนี่เองก่อนที่จะหลบหนีครับโดยตำรวจก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาตัวคนร้ายเมื่อเวลา 3:50 นาทีนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นยิงรถตู้พยาบาลของมูลนิธิแห่งหนึ่งบริเวณจุดกลับรถปากซอยลาดพร้าว101ย่านลาดพร้าวนะครับเบื้องต้นสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ขับรถคันดังกล่าวให้การว่าหลังจากได้รับแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากปากซอยลาดพร้าว99รถตู้พยาบาลคันดังกล่าวก็ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยนะฮะไม่พบว่ามีเหตุเกิดขึ้นก็ได้ขับรถมาจนถึงปากซอยลาดพร้าว101จากนั้นขณะกลับรถครับก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตนจึงได้ลงมาจากรถนะครับเพื่อมาดูก็เลยพบว่ารถพยาบาลของตนเองนั้นถูกยิงเข้ากระจกด้านข้างซ้ายนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังจำนวน 3-4 นัดตนให้การว่าพบเห็นชาย2คนต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณตู้จราจรครับตรงข้ามปากซอยลาดพร้าว101นั่นเองหลังจากนั้นชายต้องสงสัยก็ได้ขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อขับหนีย้อนเข้าไปในซอยลาดพร้าว128ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวเข้าตรวจซึ่งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็สน.ลาดพร้าวเนี่ยเข้าตรวจที่เกิดเหตุให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดที่เกิดเหตุต่อไปเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ